นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนัทปิ่นโตวันนี้ไม่ได้เป็นพระทิเบตนะครับแต่ว่าผมใส่ผ้าเช็ดตัวเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับรีบมาแคสเกมก่อนเลยแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับเดี๋ยววันที่10ถึงวันที่13ธันวาคมเนี่ยผมก็จะขึ้นเหนือนะครับไปเที่ยวแพร่กับน่านแฟนคลับทางเหนือก็รอเจอได้นะครับก็ไปดักตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญละกันถ้ามีโอกาสก็ทักทายกันได้ครับแวะเข้ามาเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยกันนะครับเป็นที่ระลึกก็วันนี้จะมาเล่นเกมเซนเซียครับซึ่งความเดิมตอนที่แล้วผมจบภาคแซงชูรี่ไปแล้ววันนี้จะมาต่อภาคที่2ก็คือแอสการ์ดนะครับแต่ว่าก่อนจะไปไหนก็ตามเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงผมปลดล็อกตัวละครได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อครบไฟมาเล่นในโหมด Battle of Go แล้วก็กำลังไล่เก็บอยู่แหละสีฟ้านี่คือได้แรง S นะครับก็เลยแบบกำลังไล่ทำแรง S ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็จะปลดล็อกให้หมดทุกตัวละครนะครับวันนี้ก็จะไปล่าตัวละครลับในภาคแอสการ์ดมาเล่นครับพวก God Warrior เองใครเคยดูภาคนี้ก็จะรู้ว่าพวกเซย่าจะต้องเจอการต่อสู้ที่สาหัสนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันดูดีกว่า Chapter Asgard ครับเริ่มเทพเจ้าโอดินฮิลดาร่างทรงของเทพเจ้าโอดินเป็นร่างจุตินะครับโอดินซึ่งเป็นเทพเจ้าทางเหนือของแอสการ์ดได้รวบรวม God Warrior ทั้ง7คนเพื่อสวมใส่ก็อดโลฟนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังตั้งเป้าหมายจะโจมตีแซงชูรี่ครับนี่คือก็อดวอริเออร์นะครับทั้ง7คนก็เป็นศึกครั้งใหม่ครับที่จะต้องต่อสู้กับก็อดวอริเออร์ของทางแอสการ์ดครับทำไมเขาถึงต้องมาโจมตีเราด้วยเนี่ยริวไม่เข้าใจหลังจากความพยายามของซากะถูกทำลายลงไปความสันติก็ได้กลับมาสู่โลกอีกครั้งแต่อยู่ดีๆทอรัสอาริบาลันก็โดนโจมตีโดยคนแปลกหน้าครับซึ่งเป็นนักรบนิรนามและนี่ก็คือนักรบคนนั้นครับก็อดวอริเออร์เซต้าเซิร์ชนั่นเองคนนี้ก็ได้ประกาศสงครามกับอาเทน่าครับฮิลดาซึ่งเป็นร่างจุติของเทพเจ้าโอดินเทพเจ้าทางเหนือของแอสการ์ดนั้นก็เป็นหัวหน้าของเหล่าก็อดวอริเออร์ทั้งหลายนะครับฮิลดาเนี่ยดูเหมือนจะถูกสิงด้วยแหวนมันจะมีแหวนวงหนึ่งครับที่ทำให้ฮิลดาเนี่ยเกิดจิตใจชั่วร้ายขึ้นมาครับแล้วเฮียวกาก็ได้ช่วยเหลือน้องสาวของฮิลดาไว้นะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ฮิลดาเนี่ยแหวนนิเบลุงครับได้ครอบครองจิตใจของเธอไปแล้วและเธอกำลังต้องการจะสาปทั้งโลกนี้ให้กลายเป็นน้ำแข็งครับเราจะต้องบุกเข้าไปไม่อย่างนั้นถ้าน้ำแข็งละลายน้ำจะท่วมโลกครับโออาเทน่าเนี่ยก็เลยได้ใช้คอสโมของเธอเพื่อชะลอการละลายของน้ำแข็งนี้ไว้ครับแต่เธอจะอยู่ได้อีกไม่ถึงครึ่งวันแล้วตอนนี้พวกเราจะต้องแข่งขันกับเวลาครับจัดการพวกก็อดวอริเออร์ให้ทันก่อนที่คอสโมของอาเทน่านะครับจะรับมือกับการละลายไม่ไหวและนี่ก็คือการต่อสู้ครั้งใหม่ของเหล่าเซย่าครับเกิดมาสนานครับตัวละครตัวแรกโผล่มาแล้วครับทอเซย่าต้องสู้กับทอที่ทุ่งน้ำแข็งครับทอนี่เป็นศัตรูที่ตัวใหญ่โคตรนะครับถ้าหากว่าเซนทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินคอสโมของอาเทน่าเนี่ยก็จะหายไปแล้วโลกก็ถูกน้ำท่วมครับนี่คลอสใหม่แล้วด้วยเซย่าฮิลกาชุนได้มุ่งหน้าไปหาฮิลดาแต่ว่ามีก็อดวอริเออร์เนี่ยมายืนขวางทางไว้ครับนายเป็นใครเนี่ยข้าคือเพ็กด้าแกมมาคอมาเจอกับคอนของเนี่ยคอนของทอครับชื่ออะไรวะอ่านไม่ออก เราต้องรีบไปที่วาฮาร่าเทมเพิลนะครับเราจะเสียเวลาที่นี่ไม่ได้นายสองคนรีบไปก่อนตรงนี้ฉันจัดการเองจะได้เปิดคอร์สใหม่ครับมัดดาวตกต่อยทอไม่เข้าเลยครับถูกคอร์สทั้งสองอันเนี่ยป้องกันไม่ได้ครับแล้วก็ชุนกับเฮียวกาโดนโจมตีนะฮะพอรู้อยู่แล้วว่าเราพยายามจะหลบหนีไปหมัดของฉันเนี่ยก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจโยนคอนนั้นไปจัดการเฮียวกากับชุนตั้งหากตอนนี้ตาแกแล้วเปกาซัสเซย่าฉันไม่เคยรู้สึกถึงคอสโมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเครียดแค้นขนาดนี้มาก่อนพวกก็อดวอริเออร์พวกนี้เป็นใครกันแน่พูดมากเหลือเกินนะฉันไม่หวังจะให้พวกแกเข้าใจฉันหรอก
กุกขันโนชิอัสการ์ดโนนิงเงนิทอตเทวะแต่ว่าในทุ่งน้ำแข็งแห่งอัสการ์ดนี้เราต่อสู้ตั้งแต่เราเกิดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราจะจัดการกับแซงโชลี่ซะแล้วจะออกไปจากที่แห่งนี้แล้วทำให้โลกเป็นที่แล้วทำให้โลกรับรู้ว่ามีพวกเราก็อดบริเออร์อยู่กูแปลไม่ทันเยอะชิบหายมาครับเดี๋ยวจะโชว์ทักษะที่ผมได้เรียนรู้มาใหม่ด้วยนะครับคอมโบต่อเนื่องมาดูความโหดของการฝึกฝนของผมครับตัวโคตรใหญ่เซย่าที่อยู่แค่เข่านะครับมัดดาวตกแหมกันได้หมดโอ๊ยด่าไม่ให้กูโม้เลยบินไปต่อครับนี่คือคอมโบที่ผมบอกครับคือถ้าเราสามารถต่อยให้ศัตรูกระเด็นไปได้เราสามารถพุ่งเข้าไปซ้ำต่อได้เลยครับนี่ถ้ากูโดนต่อยจริงๆเนี่ยขากูหักไปแล้วจริงเดี๋ยวมาตลกกับกูนะเว้ยมัดดาวหางเมกาซัสนี่นะคุณหลอดครับจะสู้ไม่ถอยเมกาซัสมัดดาวตกมัดดาวตกไม่เหมาะกับการคอมโบต่อเนื่องครับเพราะว่ามันระยะไกลกันไหมต้องเอาใกล้ๆอย่างนี้เออคอสโมเซเว่นเซนเดี๋ยวจะคอมโบชุดใหญ่ให้ดูครับตามอ้าวทำไมตายครับเฮกาซัสมัดดาวตกจบแล้วเยเช่เป็นยังไงครับผลของการฝึกฝนโอ้โหฉันแข็งแกร่งกว่าแกชอบคอร์ดนี้นะผมว่ามันเท่ดีอ่ะเป็นคอร์ดที่ผมชอบมากๆของเซย่านะผมรู้สึกว่ามันสมส่วนดีดูเป็นผู้เป็นคนนะตอนแรกมันเป็นหัวม้าเสียบมาดูตลกไปนิดนึงทอมีบางคนน่ะสวมแหวนนูเบลุงให้กับฮิลด้านะเธอก็เลยโดนควบคุมด้วยเวทมนต์นั้นยังไงล่ะเงียบปากมาสู้ได้แล้วเลิกพูดสักทีนั่นเป็นการเชิญชวนกันเหรอชิริวมาแล้วครับต้องการที่ฉันช่วยไหมไม่ต้องห่วงฉันเลยชิริวไปช่วยเคียวกากับชุนก่อนฉันจะทำให้ทอเนี่ยห่วงเวลาไว้เองฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเซย่าทำไมล่ะเพราะอาจารย์บอกฉันไว้แล้วว่าฮิลด้าน่ะกับพวกก็อดวอริเออร์ทั้งหลายดูเหมือนว่าอาจารย์จะรู้เลยว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่ๆเหมือนกับแหวนนูเบลุงเนี่ยทำให้ฮิลด้าก้าวสู่ด้านมืดนะครับทางเดียวที่จะทำให้เวทมนต์ของแหวนนั้นหายไปได้เนี่ยต้องใช้ดาบในตำนานของเบามุงนะครับแล้วทางเดียวที่ได้ดาบนั้นมาก็คือการจัดการกับก็อดวอริเออร์ทั้ง7นี้ให้ได้ครับเพื่อสะสมโอดีนแซฟไฟร์มาหมายความว่ายังไงชิริวเราไม่สามารถจะเอาแหวนออกจากนิ้วของเธอได้แต่เราต้องจัดการกับก็อดวอริเออร์ทั้ง7ด้วยนะครับจะไม่ใช่การวิ่งหนีไปแล้วครับรอบนี้ไอเด็กโง่แกคิดว่าแกจะทำสำเร็จงั้นเหรอชิริวฉันรู้สึกดีแล้วตอนนี้ฉันมีความแข็งแกร่งที่จะจัดการกับทอแล้วก็ชิริวเนี่ยได้รับการบอกเล่าจากอาจารย์โดโกมานะครับว่าถอดแหวนเดียวไม่พอมึงต้องฆ่าทั้ง7คนนี้ด้วยได้เลยตัวใหญ่อย่างเดียวไม่พอยังโง่อีกเพกาซัสมาดาวตกกันโอ้โหชอบลืมว่ามันมีคอมโบสุดท้ายอยู่นะครับกันได้เว้ยไม่ต่อยแล้วครับตามมัดดาวตกจริงๆตามได้เรื่อยๆนะครับถ้าคอสโมพอแต่ผมนะคอสโมไม่พอครับตามใกล้ทีนึงโอ้โหอยากได้จบด้วยมัดดาวหางแต่มันไม่พอครับคอสโมเฮ้ยชาร์จก่อนเดี๋ยวกูจะจัดชุดใหญ่ให้มึงเองมาครับชนกันอีกเวรกรรมเป็นไงยังไม่ได้ปล่อยท่าเลยต่อยอย่างเดียวเลยครับ
คือผมเนี่ยจะบอกว่าแข็งแกร่งขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าไปบวชที่ทิเบตไม่ใช่เพราะว่าผมเล่นโหมด Survival นะครับ Survival คือการเล่นแบบเลือดเราลดลงไปเรื่อยๆแต่ต้องจัดการศัตรูให้หมดซึ่งรอบนึง8ตัว10ตัวอะไรเงี้ยผมไปฝึกในโหมดนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราสู้บู๊อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องกันด้วยมัดดาวตกตกลงเราจะล้มมันได้ไหมเนี่ยทอนเยี่ยมมากฉันคิดไว้แล้วเพกาซัสบางทีนายอาจจะทำให้นายหญิงฮิลดากลับมาเป็นคนเดิมก็ได้เป็นไปไม่ได้มาดาวตกของฉันผ่านทั้งล่างของเขามาเลยงั้นเหรอแต่ทำไมเขายังยืนไหวอ่ะหอยเนี่ยงั้นฉันจะจัดการให้อีกดอกนึงรอก่อนเซย่าเขาจากไปแล้วทอนี่นายมีน้ำตาด้วยครับทอน้ำตาไหลครับเซย่านี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกกับฉันนี่คือโอดินแซฟไฟร์หนึ่งในเพชรที่จะช่วยปกป้องก็อดโลฟเนี่ยนะครับคือก็อดโลฟคือชุดของก็อดวอร์เรอร์นะครับตอนนี้เราต้องการอีกสิ่งเอ้ยต้องการอีก6อันเพื่อที่จะได้อัญเชิญดาบนะครับมาจัดการกับแหวนของฮิลดาเรา4คนอยู่ด้วยกันก็เปล่าประโยชน์แยกกันดีกว่าพวกเขาไม่ได้แค่ต้องการจัดการกับอาเทน่านะแต่เขาต้องการจัดการกับพวกเราด้วยยังไงพวกนั้นต้องมาโผล่ต่อหน้าเราแน่เอางั้นก็ได้รีบไปกันเลยพวกเรามีชีวิตรอดให้ได้นะทุกคนเราจัดการก็อดวอร์เรอร์แล้วมาเจอกันที่วาฮาร่าเทมเพิลคือที่อยู่ของฮิลดานะครับตอนนี้ทั้ง4คนตัดสินใจแยกกันแล้วครับก็จะเกิดการต่อสู้ขึ้นอีก3คู่ด้วยกันได้ตัวละครรับเป็นทอมาเล่นแล้วศัตรูตัวต่อไปของเราครับชิริวจะไปเจอกับเฟนเนอร์นะครับเรื่องราวเป็นยังไงฮะเซย่าและทุกคนตอนนี้ก็กำลังตามหาโอดินแซฟไฟร์ทั้ง7นะครับเพื่อที่จะช่วยปลดปล่อยฮิลดาให้หลุดพ้นจากคำสาปหลังจากแยกทางกันทั้ง4คนก็มุ่งหน้าไปยังทุ่งน้ำแข็งครับชิริวได้เจอกับฝูงหมาป่ามากมายนั่นเป็นการโจมตีของก็อดวอร์เรอร์อีกคนนึงครับเนี่ยนะเส้นหัวอาเทน่าแกกล้าดียังไงมาจัดการกับหมาป่าของฉันคนนี้สินะที่เป็นคนส่งฝูงหมาป่ามาทำร้ายฉันเขาคือก็อดวอร์เรอร์และนั่นก็คือโอดินแซฟไฟร์สินะฉันนี่แหละคือผู้ควบคุมหมาป่าฉันคือดาก้อนเซนต์ชิริวคิดว่าฝูงหมาป่าจะจัดการดาก้อนอย่างฉันได้งั้นเหรออย่าประมาทมังกรขอโทษนะแต่ฉันไม่เห็นแกเป็นศัตรูเลยด้วยซ้ำแกไม่ควรฆ่าขนาดนั้นหรอกอะไรเนี่ยฉันเลี้ยงหมาป่าเหล่านั้นมาด้วยความรักของฉันในทุ่งน้ำแข็งแห่งนี้ต้องทุกทนกับความเหนือหนาวเย็นแกต้องชดใช้ที่แกทำกับหมาป่าของฉันนี่เป็นเกมที่ฝึกภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยนะครับมาครับเฟนเนอร์ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทันเว้ยเอ้าอะไรอ่ะมันปล่อยอะไรออกมาวะหมัดหมาป่าครับหมัดหมาป่าเพกาซัสไม่ใช่มึงต่อยได้ต่อยไปกูชาร์จก่อนเฮ้ยอากาศแตกเลยว่ะมาหมัดมังกรถล่มโลซันคอมโบนี่แน่เตะหน้าให้แม่งล้มก่อนกูจะชาร์จคอสโมหลบครับหมัดมังกรพลังงานโลซันเอ้าแม่งหลบได้อีกเฉียดฉิวมากเฮ้ย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 เกือบโดนท่าไม้ตายครับเหลือไปแล้วกูร้อยมังกรเอาไม่มีนี่หว่ายังไม่มีท่านั้นครับลืมไปเรียบร้อยอ่อนมากก็อดวอร์เรอร์หรือผมเก่งขึ้นนี่ไม่รู้นี่ก็เป็นคอร์สใหม่ของชิริวนะครับนี่เป็นผลของการฝึกฝนของฉันยังไงล่ะง้อเฟนเดอร์เฟนเนียต่อให้ฉันต้องแลกชีวิตของฉันฉันก็สาบานว่าโอดินแซฟไฟร์นายต้องเป็นของฉันให้ได้แกต้องการโอดินแซฟไฟร์งั้นเหรอ
ถ้าเราไม่สามารถรวบรวมพวกมันได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะช่วยเหลือฮิลด้าจากเวทมนต์อันชั่วร้ายนะท่านหญิงฮิลด้าความชั่วร้ายแกกำลังภาพอะไรแกไม่เห็นหรือไงตอนนี้ฮิลด้ากำลังตกอยู่ในอันตรายนะพวกเราไม่สามารถหยุดมันได้เฟเนียนายต้องเชื่อฉันให้ฉันเชื่อพวกมนุษย์งั้นเหรอคือมันคิดว่าตัวเองเป็นหมาป่านะครับฉันเชื่อแค่หมาป่าเท่านั้นเฟเนียความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อใจกันนะทำไมนายถึงกลายเป็นคนแบบนี้ตอนที่ฉัน6ขวบเอามึงท้าความเล่ากันไหมฉันกำลังไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วเราก็ถูกโจมตีโดยฝูงหมีไม่ใช่หมีตัวเดียวพอฝูงหมีเยอะไปเพื่อนของครอบครัวที่ไปกับเราเนี่ยพวกเขาหนีไปก่อนครอบครัวของฉันปกป้องฉันจนพวกเขาต้องตายไปและนั่นก็เป็นเรื่องราวของตระกูลของฉันที่จบอย่างน่าเศร้าไอ้พวกที่เคยมาเฝ้ารอที่หน้าบ้านเราก็หายหัวกันไปหมดแต่ฉันถูกปกป้องไว้โดยหมาป่าประจำหมู่บ้านของฉันคือเป็นตระกูลที่แบบเลี้ยงหมาป่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบไม่คือเขาไม่มีความเชื่อใจให้มนุษย์นะครับเชื่อใจแต่สัตว์ตัวเดียวที่ช่วยเหลือเขาไว้อะไรอย่างนี้นายก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันสินะฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันก็ยังเชื่อในผู้คนต่างๆฉันยังเชื่อใจเพื่อนของฉันทำไมนายถึงไม่เชื่อฮิลด้างั้นล่ะจะบ้าเหรอเดี๋ยวนี้ฮิลด้าน่ะเป็นพระเจ้าเป็นเทพธิดาขี้เกียจพูดแล้วกูแปลเหนื่อยตายซะสู้กันเถอะลุยจริงๆในการ์ตูนน่ะสู้กันมันมากนะครับสองคนเนี้ยเพราะว่าแม่งแบบใส่โอ้ยแรงว่ะเฮ้ยคอสโมมึงเยอะจังวะอ๋อคอสโมก็แม่งขึ้นเองเมื่อวานมันรีคัฟเวอรี่ 30% ครับมันจะชาร์จเร็วขึ้นนะซึ่งทำให้ผมต่อยมันไม่เข้าไม่ต่อยไม่เข้ามันใช้ท่าได้เร็วมากเลยซึ่งหลอดแล้วเฮ้ยดีเจอตัวเล็กยากบ้างครับคอมโบมันก็ยาวไปนะต้องเอาคืนครับมังกรถล่มโลซันกูจะซัดชุดใหญ่ให้มึงแล้วเฟเนียผมยังไม่ปล่อยเซเว่นเซนนะครับรอแป๊บนึงว่าเดี๋ยวต้องปล่อยแล้วล่ะเข้ามาสิย่าโหดมากครับโหดมากยอมรับว่าโหดขึ้นแต่ก็ยังไม่พอที่จะโคตรชิริวคนนี้เป็นไปไม่ได้คิงเรียกใครวะคิงน่าจะเป็นหมาป่าของเขานะครับหมาป่าที่ช่วยชีวิตเขาไว้ครับเฟนเนียครั้งต่อไปที่นายได้เกิดขึ้นมาขอให้นายมีความสุขมีครอบครัวที่รักมีเพื่อนที่อบอุ่นนี่ขนาดฆ่าก็อดวอริเออร์แล้วเนี่ยมึงยังใจดีกับเขาอีกนะครับดูเหมือนการต่อสู้กับก็อดวอริเออร์จะไม่หนักหนาเท่ากับโกเซนนะครับคือตอนสู้กับโกเซนนี่ปางตายกันเลยนะตอนนี้เป็นทีของเฮียวกะบ้างแล้วครับฮิรุดะโนจูจิตนะเซนชิเดอารุ7人のゴッドボールが待ち受けていたกำลังเดินทางไปนะครับแล้วก็เจอฮาเก้นครับคนที่พักดีกับฮิลด้ามากที่สุดปรากฏตัวขึ้นมาดูเหมือนแกก็จะมีคุณค่าคู่ควรที่จะสู้กับฉันนะฉันคือเมรักเบต้าฮาเก้นใครๆก็เรียกฉันฉันรอแกอยู่นานแล้วเฮียวกะ
ฉันจะลงโทษแกให้ได้ฉันไม่ทำอะไรกับเฟย่าเฟย่าคือน้องสาวของฮิลด้านะครับแกทำให้น้องสาวของฮิลด้ากลายเป็นคนทรยศความตายของแกเท่านั้นถึงจะชดใช้บาปนี้ได้ฉันจะฝังแกไว้ที่นี่แหละในดินแดนน้ำแข็งคือเฟย่าเนี่ยเป็นคนไปบอกเฮียวกาครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ว่าพี่สาวของเธอเปลี่ยนไปนะครับแล้วเฮียวกาคนช่วยไว้ทีนี้ฮาเก้นก็เลยแบบว่าจะล้างแค้นอะไรเงี้ยฮาเก้นนี่ใช้ไฟนะครับเราใช้น้ำแข็งมาดูกันครับว่าไฟกับน้ำแข็งอะไรมันจะเผ็ดก็กันถ้าต่อสู้แม่งแชร์แม่งก่อนเลยต่อยเต็มๆเนี่ยเหรอเมรักฮาเก้นไดมอนด์ดัชแลกกันเด้โอ้โหอะไรของมึงวะโอ้ยแม่งรู้ว่าเราจะเข้าไปครับออโรร่าทันเดอร์แอทแทคมึงจะเล่นแต่ท่าก็ได้กูไม่เข้าก็ได้มามาครับเวลาคอมโบงแล้วครับเฮ้ยอะไรอะไรของเองตบให้ลอยครับเดี๋ยวจะจบด้วยท่าไม้ตายครับหูบ้างไดมอนด์ดัสเคาน์เตอร์ครับผมเล่นจังหวะ2ฮะไดมอนด์ดัสทำไมไม่ใช้ออโรร่าเอ็กซ์คิวชั่นล่ะครับพี่น้องสาเรียนมาจากอาจารย์แล้วอ่ะนางเอสครับต่อไปยังไม่จบฮิวกะแกต้องการโอดินแซฟไฟร์ของฉันใช่ไหมถ้าแกต้องการแกต้องใช้กำลังเท่านั้นอ้าวจะหนีไปไหนเจ้าขี้ขาดเวรกรรมนี่มันที่ไหนกันเนี่ยฮาเก้นอยู่ไหนขอโทษที่ให้รอนะซิกนัทนี่คือนรกที่เผาไหม้แกคงไม่เชื่อสินะว่าในทุ่งน้ำแข็งแห่งแอสการ์ดจะมีที่แห่งนี้อยู่ฟังฉันก่อนนะฮาเก้นแกคิดว่าฉันพาเฟย่าหนีไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เธอหนีออกมาจากวาฮาร่าเทมเพิลด้วยตัวเองต่างหากแหละเป็นไปไม่ได้ฉันน่ะมาที่แอสการ์ดเพื่อเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างที่นี่แต่ก็ถูกจับกุมไว้แล้วก็ถูกขังไว้แล้วคนที่ช่วยฉันจากการทรมานนั่นก็คือเฟย่าไงล่ะแกโกหกแกคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องโกหกแบบนี้เหรอแกคิดว่าองค์หญิงเฟย่าเนี่ยนี่ครับเฟย่ามาเองเลยฮะอยู่นี่เองสินะเฮียวกะกิกินี่นายเทเลพอร์ตเฟย่ามาที่นี่งั้นเหรอใช่คือเหมือนว่าเธอต้องการใช้นายสองคนเลิกสู้กันน่ะฮาเก้นฟังฉันนะพี่สาวของฉันน่ะไม่ใจดีไม่สุภาพเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าเธอน่ะไปสวมแหวนดูเบลุงที่มือซ้ายของเธอยังไงล่ะได้โปรดให้พวกเรายืมความเข้มแข็งเพื่อช่วยพี่สาวของฉันเถอะหญิงเฟย่าปกติคุณจะยกจ้องพี่สาวคุณตลอดแต่ทำไมคุณถึงพูดอย่างนี้ไอ้บ้านนี่ทำอะไรกับคุณกันแน่ฮาเก้นเธอเข้าใจผิดแล้วเธอรับใช้ทั้งฉันแล้วก็พี่สาวมาตลอดเธอต้องเข้าใจความรู้สึกของฉันสิเยอกะเยอกะหลอกคุณสินะครับองค์หญิงฮิลด้าเนี่ยสัญญาว่าจะนำเราไปสู่โลกที่มีแสงสว่างและผมเมรักเบต้าฮาเก้นก็จะปกป้องเธอถึงที่สุดคำพูดนั้นไม่ได้มาจากพี่สาวที่แท้จริงของฉันนะฮาเก้นฮาเก้นนายฟังเฟย่าสิเงียบปากแกนั่นแหละเป็นต้นเหตุเยอกะถอยมาเฟย่าอย่าไปยุ่งเขาสองคนเลยสู้กันนี้ครับแล้วมาสู้ในสถานที่ที่ฮาเก้นจะได้เปรียบด้วยนะครับมาดูกันครับว่ามันจะได้เปรียบเราจริงหรือเปล่าณจุดนี้สู้กันในป่องภูเขาไฟกันเลยทีเดียว
เร็วกว่าไดยามอนด์ดัสอุ้ยแม่งกำแพงเพลิงว่ะเจอคอมโบชุดใหญ่แน่นอนจะปิดอะไรบนอะไรบนอะไรของเองไปก่อนครึ่งหลอดครับออร่าทันเดอร์แอทแทคเฮ้ยไม่ทันออโรราทันเดอร์แอทแทคชิปหายแล้วผิดจังหวะครับถึงจะส่งเก็บลงนรกแดกนี่ซะเกรดอาร์เดนเพรสเชอร์เย่เท่เพื่อองค์หญิงเฟย่าโอ้ยเฮียรถอย่างเยอะได้ไอ้กรวงมึงออโรล่าทันเดอร์แอทแทคแลกกันครับเมื่อกี้มันซัดเราด้วยลาวารอบนี้มึงจะต้องแข็งตายไปซะออโรล่าทันเดอร์แทคเต็มหน้าอกกระเด็นหัวทิ่มพื้นไปได้แค่แรงเอเพราะโดนท่าไม้ตายไปหนึ่งทีเดี๋ยวก่อนเฟย่าหยุดเธอฮาเกนองค์หญิงเฟย่าฮาเกนเธอต้องเชื่อฉันนะคุณเฟย่าครับหลบทางไปซะไม่ฮิโอกะฉันเกลียดแกจากก้นบึ้งของหัวใจคือฮาเกนเนี่ยผมว่าฮาเกนรักเฟย่านะครับผมเป็นก็อดวอร์ริเออร์ของเลดี้ฮิลด้าคุณเฟย่าหลบไปซะไม่ฉันจะไม่หลบงั้นนายก็จัดการฉันก่อนเลยเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอองหญิงเฟย่าตายซะเถอะครับนี่มึงทำร้ายผู้หญิงเหรอเนี่ยเดี๋ยวกลับมากันไว้ครับแต่เฟย่าก็กระเด็นไปด้วยฮะองหญิงเฟย่าหญิงเฟย่าเฮียวกะนายโอเคเปล่าก็นี่คือจุดจบฮาเกนนี่นายไม่แคร์ความรู้สึกขององค์หญิงเฟย่าเลยงั้นเหรอจุดปากไปซะเบิร์นเขาผ่านคอสโมสถึงจุดสูงสุดของฉันซะมึงทำลายแม้กระทั่งผู้หญิงครับเกทาเดนเพรสเชอร์มาแล้วออโรราเอ็กซ์คิวชั่นนานีองหญิงเฟย่ามึงจะแหกปากทำไมเนี่ยรอดไหมเนี่ยฮาเกนพี่สาวคิกิมุนาชิทาตะไคดะนะนี่มันโศกนาฏกรรมชัดๆดูเหมือนว่านี่ครับโผล่มาอีก2ตัวครับก็คืออัลเบริชต้องสู้กับเซย่านะครับส่วนมิเม่เนี่ยจะสู้กับชุนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็จัดการไปแล้ว3คนด้วยกันยังเหลืออีก4คนแล้วก็ยังมีฮิลด้าเหลืออยู่ด้วยนะครับการต่อสู้จะเข้มข้นแค่ไหนติดตามได้ในพาร์ทหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ๊ยๆเอาอย่างนั้นก็ได้ออโรราทันเดอร์แอทแทคพร้อมกับโหมด7เซนส์นะครับดูซิว่าจะกดมิโลลงหรือเปล่าครับเอาเข้าไปเรียบร้อยครับ KO เลยครับเราเปิดสัมผัสที่7แล้วก็